ในปีการผลิต 2565/66 ทั้ง2จังหวัดมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิรวม 2.785 ล้านไร่และมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวเหนียวรวม 1.783 ล้านไร่ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.18 และร้อยละ 0.17 ตามลำดับเกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ข้าวเหนียวพันกอขอ6และพันธัญญาซิลินหรือกอขอ6ต้นเตี้ยโดยบางส่วนได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานเนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดีและบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลังและการทำเกษตรผสมผสานเนื่องจากมีต้นทุนต่ำและดูแลรักษาง่ายกว่าจากในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้รับผลกระทบจากพายุโนรูส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำชีมีน้ำท่วมขังนานทำให้ต้นข้าวล้มและเน่าไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้โดยในเดือนพฤศจิกายน2565เป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวออกสู่ตลาดมากที่สุดทั้ง2จังหวัดมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 75-80 ของผลผลิตทั้งหมดนอกจากนี้จากการลงพื้นที่พบว่าต้นทุนการผลิตปรับสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาทั้งค่าปุ๋ยเคมีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงราคาปรับสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลผลิตที่เกษตรกรนำไปจำหน่ายให้กับโรงสีเมล็ดข้าวมีความสมบูรณ์ดีมีวัชพืชหรือข้าวพันธุ์อื่นปนน้อยมากการที่มีฝนตกตลอดช่วงการเพาะปลูกได้ส่งผลดีเนื่องจากดินยังมีความชุ่มชื้นทำให้เมล็ดข้าวภายในแตกหักน้อยประกอบกับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19ส่งผลให้ต่างประเทศมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นก็จะลดต้นทุนพวกปุ๋ยสารเคมีน้ำมันเลยปัจจัยสำคัญคือน้ำมันปุ๋ยก็ผลผลิตที่เราจะขายก็จะให้มันเป็นราคาวันนี้หน่อยแล้วปีนี้ก็น้ำดีด้วยครับเขื่อน 1,300-1,400 น้ำในเขื่อน 1,300 ลูกบาศก์เมตรปีที่แล้ว900เองนะปีนี้เยอะๆครับก็ถือว่ายังดีกว่าทุกปีครับปีที่แล้วเพราะเสียก็มีเรื่องปัจจัยการผลิตฉะนั้นทุกปุ๋ยมันแพงเฉยถ้าปุ๋ยไม่แพงก็ไม่จะโอเคตามที่เกษตรกรเขาให้ข้อมูลก็ขอบอกเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการลงสีทั่วไปต้องการถึงแม้มันจะมีโรคประจำพันธุ์มันบ้างแต่ก็ยังควบคุมได้อยู่